่สุดก็วันศุกร์สักทีนะแต่งตัวอย่างนี้จะไปไหนเนี่ยไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าฮะฉันจะได้กินปลาแล้วหรอใช่แล้วปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวนายไปหาปลากันในทะเลก็แล้วกันนะเอาอย่างนั้นเลยนะใช่แล้วใช่แล้วมาแล้วเข้าเดี๋ยวขึ้นรถไปกันดีกว่านะถ้าเดินไปสงสัยวันนี้ไม่ถึงแน่นอนเลยอ่ะเหรองั้นเราไปขึ้นรถรถใครรถพี่ฝนเนาะรถพี่ฝนสินี่ไงคันเดิมสีชมพูน่ารักมุ้งมิ้งมาเร็วเข้าแหมโบนี่ขึ้นนั่งหน้าตลอดเลยนะมีวันไหนไม่นั่งข้างหน้ามั้งเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนไปทะเลนะพี่เอกพี่ฝนรู้สึกหิวนิดหน่อยอ่ะจะไปไหนเนี่ยไปซื้อทาโกยากิร้านลุงกันดีกว่าฮะซื้อทาโกยากิแล้วไปกินที่ทะเลใช่แล้วเพราะว่าที่ทะเลอ่ะของกินหากินยากมากเลยอ่ะตอนเนี้ยไปทาโกก็ทาโกกินทาโกลองท้องไปก่อนนะอ้าวแล้วปลาใช่ไหมนายก็ไปดำผุดดำว่ายหาเอาเองมั่งนะปุ๊กปิ๊กเฮ้ยฉันเป็นแมวฉันไม่ใช่แมวน้ำนะลุงคะหนูขอทาโกสักวันนี้มา4คนขอ4ที่ก็แล้วกันค่ะโอ้ได้จอ4ที่นะครับมีรสอะไรมั่งคะรสสตรอเบอรี่ทุเรียนช็อกโกแลตเดี๋ยวลุงทาโกทาโกไม่ใช่ขนมเบื้องได้หรือยังคะคุณลุงได้แล้วจ้านี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ800โอ้โห800พี่เอกฮะ800มาเอาตังค์ไปจ่ายเขาไงเฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วค่ะตังค์เอานี่ปุ๊กปิ๊กของนายรถปลาเค็มของโบ้รถกระดูกเรียบร้อยไปเร็วเข้าขึ้นเค็มไปหน่อยเนี่ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวไปทะเลทางไหนนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้แล้วแหละพี่ฝนเลี้ยวซ้ายได้ไงพี่เอกเลี้ยวขวาอ้าวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาไปเร็วเข้าทางไหนนะขวานะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวไฟแดงไฟแดงไฟแดงอ่ะจอดติดไฟแดงแป๊บนึงโอ้โหข้างหน้าเนี่ยถึงแล้วเฮ้ยขับดีๆระวังชนโอ้ยได้มาทะเลแล้วใจชื้นจังเลยอยากมาทะเลจนตัวจะขาดแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกันตรงไหนขับดีๆปะโตโอ้ยเดี๋ยวๆๆใจเย็น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 โอ้โหฝนนั่นแหละใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตกลงไปข้างล่างกันพอดีโอ้ยโอ้ยไม่ได้มาแถวนี้นานลืมไปว่ามีฟุตบาทอ่ะอ๋อดูดิหล่นลงไปลูกเลยอะไรหล่นน่ะทาโกะไงเก็บขึ้นมาใส่ปากเลยปุ๊กปิ๊กมันเอาอ่ะเชื้อโรคจกปกจกปกเหรออ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวนายไปหาปลาในท้องทะเลก็แล้วกันนะมีให้กินจริงเหรอมีทะเลตั้งกว้างทำไมจะไม่มีโบ้ลงมาสิโบ้โบ้ลงมาโบ้ยืนทำอะไรอยู่เนี่ยยืนเคารพธงชาติป่ะไปแล้วทุกคนมาแล้วเดี๋ยวโบ้ก็มาเองอ่ะนั่นไงมาแล้ว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 พี่ฝนอยากมาดูเนี่ยปะการังตรงปะพาคารน่ะปะการังเหรอใช่ใช่ปะการังเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าแปลกๆด้วยอ่ะเห็นเขาพูดกันน่ะมีอะไรพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่ามีแสงสว่างส่องออกมาจากใต้ปะพาคารแล้วก็ใต้ท้องทะเลตรงเนี้ยแสงสว่างส่องออกมาจากใต้ปะพาคารเหรอใช่ใช่เห็นพี่สาวคนสวยเขาบอกว่ะฮะเดี๋ยวพี่ฝนจะลงไปดูหน่อยก็แล้วกันนะแล้วเราจะลงไปดีเหรอเนี่ยเอาหน้าเอาหน้าลงมาแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแต่อุปกรณ์เราไม่มีเราจะลงไปดื้อๆอย่างนี้ระวังนะทำไมอ่ะพี่ฝนดำน้ำเป็นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพี่เอกเอาดูดิโบ้ปุ๊กปิ๊กมาเร็วเข้าทุกคนตามฉันมาแล้วทำไมพี่ฝนว่ายอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ว่ายเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันพี่เอกก็ว่ายตามมาสิตัวมันหนักๆอ่ะทำไมอ่ะมันหนักกันได้ว่ายไม่ไปเดินเอาละกันเดินเอาละกันเหรอจะว่าไปทำไม3คนนี้เขาเดินในทะเลได้อ่ะตัวมันหนักไงพี่ฝนนี่เห็ดลิ้นจื้อแล้วไปวิ่งอะไรตรงนั้นน่ะเห็ดมันดึงขาเห็ดดึงขาเห็ดดึงขาโอ้โหนี่ไงอันนี้เปล่าที่เรืองแสงอ่ะไม่ใช่มั้งอันนี้เขาเรียกว่าปลาดาวปลาดาวเหรอนี่ไงปุ๊กปิ๊กเนี่ยปลาดาวกินได้กินได้ที่ไหนล่ะปลาดาวน่ะทำไมอ่ะปลาดาวไม่ใช่ปลาทั้งหน่อยแล้วปลาดาวเป็นอะไรอ่ะปลาดาวน่าจะเป็นปริงละมั้งไม่ใช่นะปุ๊กปิ๊กเขาบอกว่าปลาดาวก็ปลาสิปลาดาวอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ตระกูลกุ้งไม่ใช่หรอเอาเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาใหม่ละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฉันเจออะไรบางอย่างอะไรของพี่ฝนเนี่ยเฮ้ยพี่เอกดูอะไรนี่ดิไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นยัง hey. เห็ดลิ้นจือเหรอเห็ดลิ้นจือที่ไหนเนี่ยหอยหอยอ๋อ
หอยอะไรอ่ะทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้อ่ะหอยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันแปลกๆอ่ะเฮ้ยนี่ไงมันเรืองแสงได้แล้วจะทำไมอ่ะโหมันน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยสนใจอะไรกับหอยเนี่ยเอ้าก็ดูดิในท้องทะเลมีเปลือกหอยที่แบบเปล่งประกายระยิบระยับส่องแสงแวววาวกระทบแสงแดดดูมันแปลกไหมอ่ะมันอาจจะเป็นหอยที่แบบมีความเคลือบเคลือบเยอะเกินไปนะโอ้สวยมากเลยเอางี้ดีกว่าขอเก็บกลับบ้านแล้วกันเฮ้ยถ้าเก็บกลับไปทำไมพี่ฝนเอ้าอยากได้อ่ะหอยเนี่ยนะเก็บแล้วเก็บใส่กระเป๋าแล้วเอ้ยปล่อยเขาไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าไปตายที่บ้านฉันนี่เหม็นกันไปหมดไม่ตายหรอกพี่แอกก็เพราะว่ามันมีแต่เปลือกอะเอาไปทำไมเนี่ยเกะกะบ้านทำไมเฮ้ยมันสวยดีขอฉันเก็บกลับไปประดับที่บ้านหน่อยก็แล้วกันนะมีแต่คนห้ามก็ยังจะทำอีกอะไรกันเล่าปะโอ้ยมาเร็วๆโอ้ยอะไรหอยเม่นมาเร็วเข้าพวกปิ๊กนี่นายได้ปลากินยังยังไม่ได้ทักตัวนึงอ่ะเดินไหนเหรอเหยียบปลาดาวไปเมื่อกี้แล้วก็เหยียบหอยเม่นไว้ด้วยโอ้น่าสงสารจังเลยมาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันถึงฝั่งแล้วจะเก็บไปทำไมพี่ฝนเอาไว้นี่แหละก็สวยดีอ่ะก็สวยดีก็ปล่อยไว้ที่นี่ให้มันมาสวยอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วของใครเขาก็ไม่รู้ไม่มีของใครหรอกของท้องทะเลจะเป็นของใครได้ไงโอ้ไว้นี่แหละเชื่อพี่เอกเถอะไม่เอาอ่ะพี่ฝนจะเอากลับบ้านเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องไงห้ามอะไรก็ไม่ฟังสักเรื่องก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวมีปัญหาก็วิ่งแจ้นมาอีกเฮ้ยไม่วิ่งหรอกพี่เอกมันจะมีปัญหาได้ยังไงกลับบ้านกันดีกว่าได้แล้วเปลือกหอยสวยมากเลยเดี๋ยวเอากลับไปประดับที่บ้านหน่อยนะเอาไว้นอกบ้านนะเหนียวงี้ฉันไม่เล่นอ่ะนอกบ้านก็นอกบ้านปุ๊กปิ๊กมาเร็วๆจะเอาไว้ตรงไหนดีนะไว้ตรงสวนหน้าบ้านหรือจะเอาไว้ตรงสวนหลังบ้านดีอ่ะเฮ้ยเอาไว้ที่นี่เหมือนเดิมน่ะดีแล้วก็มันสวยนี่นาพี่เอกพี่ฝนไม่เก็บก็ไม่มีใครเขามาเก็บแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีใครเก็บให้มันสวยตามธรรมชาติเนี่ยตามธรรมชาติบ้านพี่ฝนก็เหมือนกันแล้วนะพูดไม่เคยฟังเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจอดรถตรงนี้นะเฮ้ยได้ไปทะเลแล้วค่อยสบายใจหน่อยนะเอาวางไว้ตรงไหนดีเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันดีกว่านะพี่ฝนฮะปุ๊กปิ๊กหายปุ๊กปิ๊กเหรอไปไหนอ่ะอยู่ในหอยหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเพิ่งเดินลงมาเพิ่งเดินลงมาปุ๊กปิ๊กนายทำอะไรอยู่ฉันไปเก็บที่เหลือออกจากรถอะดิอะไรอ่ะทาโกะทาโกะเออใช่ใช่งั้นเอาเป็นว่าพี่เอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะงั้นพี่เอกไปอาบน้ำแล้วเหนียวตัวมันเค็มบ่พรุ่งนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวฉันไปหานะพรุ่งนี้เห็นไหมปุ๊กปิ๊กดูสิพอมาวางไว้หน้าบ้านเราสวยชะมัดเลยนะฉันว่ามันหลอนจะตายหลอนตรงไหนปุ๊กปิ๊กมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในด้วยไม่มีอะไรฉันดูแล้วเมื่อกี้ฉันเอามือล้วงๆเข้าไปข้างในแล้วไม่มีอะไรสักหน่อยแล้วกลางคืนมันจะมีลิ้นอะไรโผล่ออกมาเปล่าจะมีได้ยังไงปุ๊กปิ๊กมันเปลือกหอยธรรมดาเป็นหอยแบบเหมือนหอยปูเสฉวนเปล่ามันไม่มีอะไรหรอกน่าเดี๋ยวเราค่อยมาขนพวกนี้ก็แล้วกันเอาไปไว้หลังบ้านฉันกลัวว่าเจ้าของจะมาเอาคืนจะมัดเลยโอ้ยเรื่องมากจริงๆปุ๊กปิ๊กดูสิมีอะไรที่ไหนของสวยๆงามๆจะมีใครมาเอาคืนไม่มีหรอกฮะมาเร็วข้าวเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำว่าแต่นายก็ตัวเค็มๆนะเนี่ยอาบพร้อมกันเลยก็แล้วกันก็ไปโดนน้ำทะเลไม่เค็มก็แปลกฮะโอ้ยร้อนค่อยยังชั่วหน่อยเปลี่ยนเอาน้ำธรรมดาไม่เอาน้ำร้อนน้ำอุ่นมันร้อนตรงไหนปุ๊กปิ๊กมันร้อนเนี่ยอ้าวขัดสีชวีวันเข้าเต็มหน้าเลยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะไปนอนก่อนนะฉันง่วงอ่ะตามสบายเลยเอาฉันออกไปก่อนนอนสบายใจเลยนอนเลยงั้นไหลปุ๊กปิ๊กฉันเพิ่งจะลงมานอนลงมานอนเลยนอนเป็นชั่วโมงแล้วตื่นดิอะไรโอ้บอกว่าตื่นตื่นก็ตื่นมีอะไรดูขาดิดูขาขาฉันมีอะไรขาน่ะขาขาฉันก็เป็นขาดิทำไมอ่ะขามันไม่มีแล้วขาไม่มีไหนอ่ะนั่นน่ะขาเอาที่ไหนมากินเฮ้ยพี่ฝนตะโกนแหกปากอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นตรงไหนจะมีเรื่อง
บอเร็วไปช่วยพี่ฝนกันแล้วบอพี่ฝนเป็นไรเปล่าพี่ฝนไอ้ปุ๊กปิ๊กนายเอาปลาออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้เลยพี่ฝนอยู่ไหนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเมือกเต็มตัวเลยอ่ะฮะใครเมือกเมือกอะไรกันปุ๊กปิ๊กทำไมฉันมีเกล็ดด้วยอ่ะฮะเกล็ดเกิดเมือกอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยพี่ฝนเป็นไรตะโกนโวยวายเสียงดังเลยพี่แองฮะพี่ฝนมีเกล็ดอ่ะพี่ฝนมีเกล็ดพี่ฝนตัวเป็นเมือกด้วยพี่ฝนตัวเป็นเมือกด้วยพี่ฝนมีหางอ่ะพี่ฝนมีหางด้วยพี่ฝนเป็นอะไรอ่ะพี่ฝนเป็นไรพี่ฝนตื่นได้ยังเนี่ยตื่นแล้วไหนดูดิตื่นแล้วพี่ฝนมีหางเห็นไหมโอ้โหกินข้าวปลามาเต็มเลยพี่ฝนเป็นอะไรเนี่ยพี่เอกไม่รู้ดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่มนุษย์แล้วแหละแล้วพี่ฝนกลายเป็นอะไรพี่ฝนพี่ฝนหิวน้ำเฮ้ยเดี๋ยวจะตุยแล้วจะตุยแล้วอ่ะพี่เอกรู้แล้วสงสัยแล้วมันจะมีผลกับการนำหอยมาที่บ้านพี่เอกพี่ฝนจะตุยแล้วพี่ฝนขอน้ำหน่อยนั่นไงเดี๋ยวขอน้ำขอน้ำพี่เอกสร้างที่อยู่ให้พี่ฝนสักครู่นึงถอยกันไปก่อนดิจะแย่แล้วจะแย่แล้วเร็วๆเร็วๆหน่อยเดี๋ยวก่อนดิอยู่นี่แป๊บนึงโบอย่าเพิ่งเกะกะปุ๊กปิ๊กรอเฉยๆนะจะตุยแล้วจะตุยแล้วเร็วๆพี่เอกจะทำอะไรอ่ะพี่เอกจะทำอ่างน้ำให้ก่อนถ้าทางจะต้องใช้น้ำเยอะด้วยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเร็วๆดิสร้างเร็วๆเร็วๆเข้าแป๊บนึงดิหาเมนูไม่เจอเจอละเอาสีฟ้าเอาสีฟ้าสีฟ้ายังจะเลือกสีแค่นี้มันท่าทางจะยังไม่พอให้ขยายขยายโอ้จะแย่แล้วพี่เอกเร็วๆหน่อยเรียบร้อยได้แล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเดี๋ยวอยู่ในนี้ไปก่อนนะเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวแล้วลงไปโดดลงไปในอ่างเอามาใกล้ๆหน่อยไม่ถึงอ่ะต้องเอามาใกล้ๆอีกโอ้โหเดี๋ยวขยับก่อนดันเข้ามาใกล้ๆหน่อยไม่ถึงเดี๋ยวขยับอยู่ใจเย็นๆดิใกล้ๆเปลือกหอยหน่อยเร็วๆนี่ขยับอยู่เดี๋ยวจะลงไปแล้วนะโดดลงมาดิจะเป็นไรไหมเนี่ยลงไปก่อนลงไปก่อนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผลักลงไปเลยแล้วกันนะหายใจไม่ออกแล้วนี่แน่โอ้ยเฮ้ยก็บอกก็เตือนอยู่เนี่ยไม่ฟังดูที่เนี่ยสงสัยจะเป็นคำสาปนางเงือกแน่เลยอะไรนะพี่ฝนปลากลายเป็นปลากระพงไปแล้วเดี๋ยวพี่ฝนเป็นอะไรนะน่าจะเป็นปลากระพงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วปุ๊กปิ๊กบอกพี่เอกที่พี่ฝนเป็นอะไรพี่ฝนยังคิดว่าตัวเองเป็นนางเงือกอยู่อีกเหรอตกลงพี่ฝนเป็นอะไรกันแน่อาจจะเป็นเงือกอ่ะแต่ว่ากลิ่นมันเหมือนปลากระพงไงไม่รู้แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เอกไปซื้อเครื่องปรุงมาก่อนนะ